โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามินิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติ ขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยขอนอบน้อมคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาขอนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกภิกษุสามเณรทุกรูป ก็ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปนี้พากันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อเองก็ทุกๆงานตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอยู่นั่นแหละเหมือน ครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ชานี่เป็นพระพิเศษรับรู้นิสัยปฏิปทาของลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาอยู่กับท่านก็ได้รับธรรมะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆก็ผมและอาตมาเองก็มาอยู่ช่วงปีพ.ศ.18ช่วงนั้นท่านก็ยังมีกำลังประพฤติปฏิบัติแสดงธรรมฉะช้างแนะนำข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆก็ปกติฉะนั้น อาตมาเองได้มาอยู่กับท่านอาตมาบวชสามเณรสามพรรษาอยู่วัดบ้านแล้วก็ได้อบรมกับอุปัชฌาย์อาจารย์มาอย่างดีต่อมาก็บวชพระบวชพระแต่ว่าบวชสามเณรนั่นลาสิกขาเหมือนหลวงปู่ชานั่นแหละโยมพ่อตายก็เลยโยมแม่ไม่มีใครทำนาเลี้ยงลาสิกขาไปทีนี้พอลาสิกขามาก็ไม่ได้ทอดทิ้งคำสอนบ้านอาตมาเขาไม่มีวัดยังไม่มีวัดเป็นบ้านตำบลแต่ไม่มีวัดไปอาศัยวัดอื่นก็เลยชวนเขาสร้างวัดเมื่อตั้งสำนักแล้วเขาก็ชาวบ้านสองสามหมู่บ้านเขาก็แต่งตั้งขอให้เป็นมัคทายกเพราะว่าเขาก็ดูลักษณะเหมือนกันนะว่าสามสี่หมู่บ้านอยู่แถวนั้นบวชเทศบวชเสียงศึกมาก็ไม่มีผลงานแต่อาตมานี่ก็มีผลงานไม่ได้ทอดทิ้งกับพระสงฆ์กับสังคมก็เลยญาติทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายก็ขอให้เป็นทายกก็เป็นทายกพาสร้างวัดแต่ก็ทำความดีนี่ก็ดีตอบสนองนะเมื่อทำความดีแล้วผลสุดท้ายอานิสงส์ก็ได้มาบวชทีนี้มาบวชนี่มาบวชก็ได้ปฏิบัติทำหน้าที่อาตมาเองตั้งใจว่าถ้าบวชเป็นพระจะเข้าป่า
จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วก็หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าจะไปอยู่ที่อื่นต้องอยู่ให้โยมแม่ได้ใส่บาตรทำบุญก่อนก็เลยรับโอวาทท่านพอดีอยู่สองพรรษาก็เลยขอมาศึกษาวัดประพงนี่ทีนี้มาก็ได้ตั้งจิตตั้งใจสังเกตเห็นพระท่านนั่งไปมาไม่ค่อยปากเงียบแล้วก็ได้ธรรมะสองข้อเท่านั้นนะที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านเทศดักใจถ้าพูดง่ายๆก็ดักใจนะดักใจว่าไปกราบท่านอาจารย์กำพันเนี่ยพาไปท่านบอกว่าอาตมากราบเรียนท่านว่าจะมาขอศึกษาฝากเป็นลูกศิษย์เพิ่งพาสายบารมีหลวงพ่อท่านก็บอกว่ามาปฏิบัติตัวเองเนี่ยแหละไม่ต้องให้ครูอาจารย์ปฏิบัติแทนท่านหรอกให้ท่านปฏิบัติตัวท่านท่านก็รับไว้ทีนี้เทศที่สองก็ท่านบอกว่าเหมือนกับโคนี่โคนี่ตอนเช้าถ้าเจ้าของเปิดประตูโคมันกินหญ้ากับน้ำเมื่อเจ้าของปล่อยไปแล้วใส่สนามหญ้าถ้าโคแท้มันก็ต้องกินหญ้าถ้าหมูมันไม่กินหญ้าอาตมาก็สะดุดใจนั้นเรามีหน้าที่อะไรบวชมาศึกษาพระธรรมวินัยแล้วมาปฏิบัติก็ต้องทำเหมือนโคอาตมาก็จับใจเลยจับใจที่จะมาสอนตนเองทีนี้เมื่อมาอยู่แล้วก็ถ้าจริงยกก่อนสมัยก่อนเพราะว่าหลวงพ่อเองก็เป็นลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนฝึกงานการของชาวบ้านเวลาฤดูแล้งก็เลื่อยไม้เวลาเย็นมาก็กินข้าวเสร็จก็โยมพ่อนี่เป็นช่างจักสารโยมพ่อก็ฝึกให้สารตะกร้าสารกระบงกระตาอะไรต่างๆหวดเนี่ยก็เอาไว้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของบางอย่างแต่ว่าขายสมัยนั้นก็ขวดนี่อันละบาทแพงมากนะอันละบาทก็ดีใจนะทำคือชีวิตของกระผมอาตมานี่ลำบากมาตลอดแต่ก็ดีลำบากก็เพราะว่าได้ความรู้เวลาไปบวชเนนก็ขยันใกล้ชิดครูบาอาจารย์ทีนี้มาอยู่ที่นี่ตามปกตินะหลวงพ่อเลี่ยมในสมัยนั้นนะหลวงพ่อชูเนจะให้ศีลแสดงธรรมบางครั้งแต่ส่วนมากก็หลวงปู่นะแต่พออยู่มาอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงปู่เนี่ยนับพรรษาก็4พรรษาอยู่นี่2พรรษาท่านก็พระเดียงสงบอกว่าขอให้ท่านสุบินเนี่ยช่วยอ่านหนังสือบุพสิกขาวินัยแล้วก็ช่วยเป็นโฆษกประชาสัมพันธ์ด้วยท่านก็กั้นไว้นะสำนวนสำเนียงก็บอกภาษาแต่ว่าท่านบอกว่าสุบินเนี่ยเสียงดังฟังชัดเวลามีงานผมจะสั่งให้ท่านบอกพระเจ้าพระสงฆ์ทำกิจนั้นกิจนี้แต่ว่าผ
พูดตามภาษาท่านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกถือว่าเป็นครูอาจารย์ท่านว่าเขมรตัวนี้พูดตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในนะแต่ว่าเฮาสิหัวเฮาสิหายแล้วก็บ่หัวซ่าภาษาบั่นกอนี่อาตมาก็เลยทำหน้าที่และก็ฝึกให้เทศด้วยนะทั้งฝึกให้เทศแรกๆก็ไม่กล้าเลยไม่กล้าขึ้นมีอยู่ว่าอาจารย์กำพองนี่ท่านมาบวชนี่เป็นขาวและก็เป็นเนนเป็นพระบวชหลังอาตมาพรรษาหนึ่งได้3พรรษานี่หลวงพ่อชาจะใช้ให้ขึ้นธรรมาสน์ฝึกให้ศีลแล้วก็แสดงธรรมเล็กๆน้อยๆคือเป็นพระผู้น้อยก็ไม่อยากแสดงเพราะว่าที่นั่งเต็มอาสงฆ์นี่พระ10 20พรรษาแต่หลวงพ่อชาจะไม่ใช้ทีนี้สังเกตดูลูกศิษย์ของท่านนะหลวงพ่อเองไม่อยากบอกว่าผมเรียนจบแค่ป.4ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องหลวงพ่อไม่เป็นไรเสียงดังฟังชัดจบม.6จบปริญญาครูตำรวจมาบวชก็ชี้บอกว่าให้องค์นั้นท่านจบหรือไม่ต้องเดี๋ยวออกพรรษาเขาสึกหนีแต่ท่านนี่อยู่ก็เลยต้องทำหน้าที่มาตลอดนะนี่หลวงพ่อชาท่านรู้ทีนี้ทำหน้าที่มาตลอดแล้วก็ภูมิใจด้วยโยมภูมิใจจริงๆนะนี่มาอยู่นี่นี่ทั้งกล้าทั้งกลัวนะกลัวอะไรกลัวผีผีอะไรก็โยมคุณแม่พิมพ์แม่ขาวนี่เสียชีวิตก็ตั้งศพไว้นี่แล้วก็ผีดองเนี่ยกระดูกที่แรกอาตมาก็ว่ากล้านะอยู่วัดที่บ้านนี่ฝึกกรรมฐานไปอยู่ป่าช้าองค์เดียวนะคิดว่าตัวเองก็กล้าแต่พอมาอยู่นี่โอ้หดเลยกลัวจริงๆไอเวลาเพราะว่าพระอคันตุกะนี่มีไอสามเณรคเวสโกบวชเนนมาแล้วก็พระก็ท่านเจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณประสันโนเป็นพระอคันตุกะนะเป็นเพื่อนมิตรสหายอยู่ด้วยกันเป็นพระอคันตุกะอาตมาก็นอนทางโน้นท่านก็นอนทางนี้พระอคันตุกะจะให้อยู่ที่นี่แต่ศาลานี่หลังเล็กๆเวลามานั่งสมาธิทำวัดไม่ได้คิดกลัวนะอยู่แต่เวลาเพื่อนพระท่านกลับไปกุฏิเนี่ยเดินจงกรมจนง่วงนะเพราะกลัวผีป่านี่ก็เงียบคิดบางทีก็กลัวคิดว่าจะกลับแต่ก็ว่าให้ตนเองบอกโยมญาติโยมเขานิมนต์อาจารย์บอกว่าอย่าไปอยู่วัดเขาให้เจริญอะไรวัดเรากำลังสร้างก็ยังบอกเขาว่าถ้าไปศึกษามีความรู้จะมาช่วยแต่มาไม่กี่วันมากลัวผีเนี่ยหรือกลับไปเอาความกลัวไปอวดเขาได้ยังไงมันน่าอายก็เลยอดแต่ว่ามาได้ข้อคิดอันหนึ่งเห็นหลวงพ่ออดีตแต่ก่อนท่านไม่ได้รับตำแหน่งอะไรหลวงพ่อสเมโทท่านอยู่รัฐคาลิฟอร์เนียเห็นท่านก็ถามท่านท่านก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกอยู่ประเทศนั้นเพียงได้สำนึกนายโยม อุบลกับศรีสะเกษไปกลับได้ 3-4 ครั้งเลยแต่อเมริการัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ทวีปไหนไม่รู้เลยท่านยังบินมาอยู่กับเรานี่เรามันฉลาดหรือมันโง่วะโง่ด้วยความคิดนี่มันไม่ถูกต้องอดไปนี่เวลากลางคืนนี่นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าหลับก็มันเพลียนะเพราะว่ามันกลัวกลัวจนสั่นนะโยมแต่ว่ากล้านะกล้าอยู่เนี่ยนี่คืออยู่
อยากได้ธรรมที่นี่กระผมอาตมาเองนี่บวชโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เคยบอกให้ไปบวชมีแต่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วยดูแลน้องเวลาโยมพ่อโยมแม่ไปทำนาทำไร่เบื่ออะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ไม่ค่อยเบื่อแต่เลี้ยงน้องที่เลี้ยงคนมันเลี้ยงล้างขี้ด้วยลุกขึ้นมาก็ร้องกินข้าวทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเนี่ยมันเลี้ยงคนเนี่ยมันลำบากมาคิดถึง คุณโยมผู้หญิงน่ะวันนั้นเขาพาลูกไปกราบสองสามคนคนหนึ่งก็ร้องคนหนึ่งก็ดึงแขนแม่ดึงอยู่นั่นกลับบ้านกลับบ้านสมพอพระพุทธเจ้าว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่ทุกกองทุกเอ๊ะเขาเลี้ยงลูกเขาได้ยังไงวะทำไมถึงโยมผู้หญิงเนี่ยอดทนจริงๆนะโอ้ยอาตมายกมือสาธุเลยนะอดทนเนี่ยเลี้ยงลูกอย่างดีเลยเลี้ยงจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเลี้ยงจนได้เป็นกษัตริย์จนได้เป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอาจารย์ต่างๆแล้วจนได้เป็นพระมานั่งเทศให้โยมฟังนี่ประเสริฐจริงๆนี่สุดยอดเลยทีนี้ท่านมีตอนหนึ่งพระพุทธเจ้านี่โปรดพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ในธรรมบทนะแต่งงานเมียหลวงอยากจะได้ลูกชายก็ไม่ได้ต่อมาอีกพระองค์ก็แต่งงานอีกกับนางคนหนึ่งอีกพอนางประสูติราชธิดามาอีกก็เศร้าใจเลยเพราะว่าคนในสมัยนั้นชาวแขกชาวอินเดียเขาถือว่าถ้าใครได้ลูกผู้หญิงพ่อแม่จะตกนรกชื่อว่าปุตตะแต่ถ้าได้ลูกชายเนี่ยได้ลูกชายก่อนหรือลูกชายที่หลังก็ตามนี่จะป้องกันคุมนรกปุตตะก็เลยถือกันมาอย่างนั้นแหละถือกันมาทีนี้พอไม่ได้ก็เลยว่าตำหนิให้มเหสีว่าไม่มีบุญพวกเธอบวงสรวงบูชายันพระเจ้าไม่บันดาลให้มีลูกชายก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแบบหน้าเศร้าหน้าเศร้าหน้ามองพระองค์ก็ทักเลยทักก็พระองค์ก็กราบทูลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เป็นจริงในตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอันนั้นเป็นคำพูดเป็นคำกล่าวต่อๆกันมามันไม่จริงเพราะว่าไม่ใช่ผู้รู้ตรัสรู้ธรรมะเราตถาคตรู้ถ้ามหาบพิตรได้ลูกได้ราชธิดาราชธิดาเขามีสติมีปัญญาอยู่ในศีลในธรรมแต่ถ้าได้ราชโอรสลูกชายเลี้ยงมาแล้วโตมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวติดยาเสพติดตกอยู่ในอบายมุขแล้วก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่อยู่ในโอวาทของบิดามารดานี่มันจะพาพ่อไปขึ้นสวรรค์ลงนรกไม่ได้นั้นพระองค์ก็แสดงธรรมว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกับเสวยพระกยาหารนั่นแหละพระองค์หิวก็ต้องเสวยด้วยตนเองชั้นใดเพราะฉะนั้นความดีหรือความชั่วคนอื่นจะทำให้เราไม่ได้คนอื่นทำให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อตั้งภาษิตเรียนนักธรรมรู้เล็กๆน้อยๆก็เลยตั้งภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา
เป็นนิมิตหมายของผู้ดีก็หมายความว่าเราเป็นลูกที่นั่งอยู่นี่ถึงว่าอายุ5-60ปีแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราไม่มีแม่นะเราแม่เขาอย่าก็เกิดจากแม่นั่นแหละบางทีท่านก็จากไปแล้วนั้น เป็นนิมิตหมายที่ดีเช่นว่าญาติโยมถึงฤดูการเทศกาลของวัดประพงษ์นะของสาขาวัดประพงษ์นี่ได้มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิ อยู่ตลอดก็หลวงพ่อเองถ้าใครไม่มาก็ไม่ได้ยินเสียงหรอกบางคนก็ไปตามถึงบ้านบอกว่าได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อทำไมไม่เห็นหน้าก็ไปตามทำบุญถวายทานถึงวัดเลยอันนี้แหละเพราะว่าที่ทำก็ได้รับโอวาทว่าลูกที่ดีหลานที่ดีศิษย์ที่ดีกับบิดามารดากับครูอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นเมื่อเป็นบุคคลที่ดีก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้สม่ำเสมอการทำหน้าที่ให้สม่ำเสมอก็จะมีความเจริญหมายความว่าบุคคลที่มีความเคารพต่อบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้านั้น เวลางานวัดป่าพงนี่ก็จะพยายามมาก่อนไปที่หลังแล้วก็ทำหน้าที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรไม่คิดถึงพระคุณของอุปัชฌาย์อาจารย์หลวงพ่อชาเป็นพระอาจารย์แต่บวชนั้นเป็นอุปัชฌาย์นั้นท่านเรียกว่าลูกศิษย์ที่เกิดกับท่านเขาเรียกว่าสัตทิงวิหาริกเหมือนกับพ่อแม่บังเกิดลูกนั่นแหละแต่ถ้าพ่อแม่ตายเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะพระนางสิริมหามายาเนี่ยได้สวรรคตพระองค์ประสูติมาได้7วันแล้วก็พระมารดาก็สวรรคตคือตายทีนี้ต่อมาก็พระเจ้าสุโธทนะได้มอบให้น้องสาวคือนางประชาบดีโคตมีเลี้ยงดูแล้วพระองค์ก็ได้กษัตริย์เขาเอาไปเสกเอาน้องสาวอีกก็ได้เลี้ยงดูอันนี้แม้แต่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมมองดูว่าใครมีคุณมากกว่าใครในโลกนี้ก็ไม่เห็นนอกจากพระคุณของบิดามารดานั้นญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันอย่าไปคิดว่าเราศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยพระพุทธเจ้านี่ตรัสกับพระอานนท์นี่อานนท์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราตถาคตจะปรินิพพานคืนนี้อานนท์ก็เสียใจเศร้าใจเลิกหนีไปร้องไห้เมื่อพระองค์ไม่เห็นก็เลยถามว่าพระอานนท์ไปไหนบอกว่าโน่นไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูก็บอกว่าให้อานนท์มานี่เมื่อพระไปบอกแล้วก็พระอานนท์ก็ได้มาพระองค์ก็ปลอบใจอานนท์เธอได้ดีแล้วเป็นคู่บารมีกับตถาคตแต่ว่าเพราะบารมียังไม่เต็มเปี่ยมแต่อานนท์อย่าเสียใจน้อยใจเลยนั้นเวลาตถาคตปรินิพพานไปเธอปฏิบัติให้มากทำให้มากปฏิบัติให้มากใส่ใจให้มากเธอจะบรรลุธรรมเฉียบพลันต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีเรื่อง
แล้วก็พระสงฆ์สังฆายนาย้อนหนึ่งจะถึง500รูปนอกนั้นมีแต่พระอรหันต์ถ้าพระปุถุชนนี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมจะไม่ให้เข้าไปในการประชุมทีนี้พระสงฆ์มีพระมหากัสสปะเป็นผู้กำกับทีมสังฆายนาก็เลยคำชับพระอานนท์บอกว่าอานนท์เหลืออีก7วันขาดท่านขาดไม่ได้พระอานนท์นี่เป็นคลังเป็นคลังของธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นอานนท์บรรจุไว้หมดแต่อานนท์ยังไม่ได้บรรลุธรรมนั้นท่านต้องปฏิบัติให้มากอานนท์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงวันที่6พรุ่งนี้ล่ะหยุดแต่ไปบิณฑบาตกับฉันเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิพอต่อมาตอนเย็นอานนท์ก็ท้อแท้ท้อถอยว่าตำหนิตัวเองเราพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราปฏิบัติจะได้เห็นธรรมฉับพลันแต่เราคงไม่มีบารมีแล้วแล้วพระสงฆ์ก็กำชับให้เราบำเพ็ญปฏิบัติเราก็ทำมาได้6วันวันนี้เหน็ดเหนื่อยผลสุดท้ายอานนท์ก็อาการที่ตัดสรู้ธรรมท่านบอกว่าไม่ใช่นั่งหรือไม่ใช่นอนพออานนท์วางทุกอย่างจิตก็สงบเย็นมีแต่สติปัญญาวับเลยแล้วเรามาตั้งแต่วันที่14แล้วหลวงพ่อสุบินก็เอาตีหนึ่งก็ลุกมาพูดอยู่ตลอดเทศอยู่ตลอดเทศอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดขณะเทศอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดก็ยังง่วงจะหลับเมื่อไรจะหยุดเทศจะไปนอนไปนอนที่ไก่มันก็จะขี่ใส่ปากนี่เพราะฉะนั้นพระอานนท์เมื่อได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วก็ตอนเช้ามาก็พระมหากัสสปะก็ให้ไปเชื่อเชิญได้เวลาไปเชื่อเชิญพระอานนท์นั้นพวกเราทั้งหลายนี่เราได้ครูได้อาจารย์แนะนำพร่ำสอนหลวงพ่อว่าขอให้ทุกคนนี่ภูมิใจนะยกมือไหว้สาธุสาธุนี่สาธุอะไรดีแล้วดีหนึ่งเราได้มาเห็นวัดป่าพงมาเห็นแล้วไปนั่งอยู่บ้านเรานี่จะได้เห็นพระเป็น5 6 700เมื่อไหร่ก็เห็นแต่ผัวกับเมียเห็นไปเห็นมาก็ดุด่ากันเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะตายหนีเมื่อไหร่มึงจะหนีจากกูมึงอย่ามาด่ากูจะไปเอาผัวใหม่กูจะไปเอาเมียใหม่บางคนก็ด่าที่กูจะไปบวชกับหลวงพ่อสุบินให้มันแล้วมาเด้อนี่เพราะฉะนั้นมาที่วัดป่าพงไม่ได้ขาดทุนหรอกไม่จะขาดอะไรพาเดินจงกรมตอนเช้าลุกไปถามว่ามารับน้ำชากาแฟแล้วหรือโอ้โหถือกันตรงเต่งมีใครล่ะคิดว่าอันนี้เอาไปถวายหลวงพ่อสุบินไม่มีเลย มีแต่กูจะกินให้อิ่มหลวงพ่อสุบินเหนื่อยก็ช่างเถอะท่านพาเราเดินเดินในจงกรมมันน่าสงสารเนาะนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีภูมิอกภูมิใจว่าเราผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการแล้ว7วันอันตรายเห็นไหม380ศพหลวงพ่อก็ฟังข่าวเพื่อจะดูแล้วก็เอามาสอนพวกนั้นเขาก็อยากกลับบ้านบางคนก็ไปเทลงในเหวบางคนก็ไปเทกระจาดข้างถนนแต่พวกเรานี่มาเทกระจาดนั่งอยู่ในศาลาวัดประพงเอ๊ะมันยังดียังไงนี่พวกนั้นเขาตายนะเอาไปเผาเรามานั่ง
ยังมีสติมีปัญญานี่นั่นหลวงพ่อบอกว่าให้ภูมิใจเนี่ยภูมิใจเราได้กำไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง 3-4 วันน่ะได้ผลไม้ไปฝากไอ้กู้ไอ้ขี้ลูกแล้วบางคนเอาเยอะๆใส่ถุงบ้างใส่กระเป๋าบ้างเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเอาไปฝากเนี่ยถึงยังไงก็ไม่เป็นไรตั้งจิตตั้งใจก็ถือว่าทุกคนนี่หนึ่งเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรามาบูชาด้วยการปฏิบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นไตรสารณะเป็นที่พึ่งของเราแล้วพระสงฆ์อริยสงฆ์หลวงพ่อสารีบุตรโมกขลาท่านก็นิพพานไปแล้วอริยสงฆ์เบื้องต่ำก็อยู่ในโลกนี้นะก็คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยส่วนพระอรันต์ก็ท่านก็นิพพานไปทีนี้คุณทีนี้พระสงฆ์ด้วยสมมติอย่างสมมติว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ชานี่ท่านเสียสละออกมาบรรพชาอุปสมบทประพฤติปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยจนปฏิบัติทั้งตัวท่านก็เป็นที่พึ่งของท่านแล้วเป็นที่พึ่งของชาวพุทธกุลบุตรลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่นี่ก็อาศัยบารมีของท่านบุญเขาเรียกใบบุญท่านบารมีแปลว่าอะไรบารมีแปลว่าผลพลอยได้ผลพลอยได้จะพูดให้เห็นง่ายๆว่าญาติโยมนี่มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเผื่อแผ่เห็นพระเห็นเจ้าก็กราบก็ไหว้แล้วก็ทำบุญทำทานทอดกฐินผ้าป่าทีนี้ผลพลอยได้ดูโรงทาน486โรงทานโอ้โหไม่ใช่ย่อยนะสุดยอดเลยไปหาที่ไหนเลยมาตั้งโรงทานให้เรากินฟรีตั้ง 3-4 คืนเนี่ยขนาดพระเป็นร้อยหลายร้อยเกือบพันและญาติโยมก็หลายพันฉันไม่หวาดไม่ไหวกินไม่หวาดไม่ไหวนี่นั้นเขาเรียกอานิสงส์ผลพลอยได้เข้าใจไหมจำไว้นะมีโยมถามว่าเห็นแต่พระเทศว่าอานิสงส์อะไรมันอานิสงส์หลวงพ่อก็โยมกินข้าวอิ่มนี่อานิสงส์กินข้าวมันอิ่มน่ะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันมาแล้วก็เชื่อเชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความสุขทุกอะไรต่างๆทุกจริงทุกอย่างเวลารับอาหารอีกแล้วก็ให้ศีลให้ธรรมฟังเทศฟังธรรมสบายนั้นบางคนก็พูดอยู่แต่บ้านสิไปเสื้อพระเสียสะเสียสายก็เสียสะเสียสายแล้วฟังไว้หลวงพ่อจะพูดยังไงพรุ่งนี้ลอตเตอรี่จะออกจ้องแล้วจ้องแล้วอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องถามหลวงพ่อแล้วมานอน 2-3 คืนเนี่ยฝันยังไงก็ฝันเอาเองอันนี้ล่ะนั้นไม่ต้องไปเอาหรอกอย่างอื่นเอาศีลเอาธรรมนี่แหละเอาคุณงามความดีนี่แหละเพราะว่าท่านเขียนไว้ตรงนี้แต่ก่อนนะท่านบอกว่าที่พึ่งเราอาศัยสิ่งใดเล่าหวังพึ่งเขาพึ่งได้ชั่วเรียกขานตนพึ่งตนพึ่งได้ตลอดกาลพึ่งได้นานเพราะบุญกรรมเราทำเองทีนี้แรกๆแล้วก็พึ่งพ่อพึ่งแม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครพึ่งใครได้คิดว่าสามีรักเราแม่บ้านรักเราเราอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้หรือเราได้ลูกได้เพื่อนได้มิตรเหมือนกับหลวงพ่อเจ้าคุณท่านสืบต่อเป็นเจ้าอาวาสญาติโยมก็หลั่งไหลมาเต็มนี่ได้บริวารแต่ว่าพรุ่งนี้เงียบเลยเหลืออะไรเหลือไก่ป่าขันให้ฟังเหลือกระรอกกระแตะนี่เพราะฉะนั้นมันอนิจจังนั้นอาศัยตัวใครตัวมัน
อาศัยศีลอาศัยธรรมนี่นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มานี่ก็มาช่วยกันรักษารักษานี่ก็มีลูกศิษย์ส่งจดหมายไปส่งฟอร์มไปด้วยบอกว่าหลวงพ่อล่าลายเซ็นลูกศิษย์ลูกหาไปขอให้เขากำลังเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธประจำชาติก็เลยหลวงพ่อว่าโอ้ยศาสนาพุทธนี่ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ประจำชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ถ้าพระพุทธเจ้าสงวนลิขสิทธิ์เราตถาคตเกิดอยู่ในประเทศอินเดียอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปให้คนนั้นคนนี้มันจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพระพุทธผู้รู้หลวงพ่อชาสอนลูกศิษย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าอยากไปปรึกษากับหลวงพ่อชาว่าผมจะไปทัศนศึกษาไปประเทศอินเดียเนปาลเนปาลประเทศพระพุทธเจ้าประสูติอินเดียท่านตรัสรู้แสดงธรรมจักรอยากจะไปดูพุทธภูมิหลวงพ่อชาว่ายังไงท่านคิดถูกไหมคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้รู้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆรู้ในสัจธรรมแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขนแห่งแต่ท่านคิดอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าท่านไปเดียวนี้ดีไม่ดีไปเหยียบขี้แขกนะหลวงพ่อชาบอกไม่มีอะไรมีแต่สลักหักพังไม่มีอะไรหรอกนี่แต่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงท่านมาบวชเพื่ออะไรก็ต้องการมารู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของท่านพระองค์นี้ก็เลยเข้าใจธรรมะบอกว่าไม่ไปหรอกก็อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราได้มานี่เราได้มาก็จริงอยู่มาสถานที่นี้เงียบสงบเป็นสถานที่วิเวกแต่เวลาเราออกจากนี่ไปแล้วไปอยู่บ้านคล้ายๆว่าแบตเตอรี่มันจะหมดหรือมันหมดก็เอาไปเพิ่มไฟใหม่อันนี้เดี๋ยวนี้นะมา2คืน3คืนพรุ่งนี้จะได้กลับก็แปลว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะเต็มแล้วต้องไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ไฟให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็นำไปคำสอนของครูบาอาจารย์นี่ของครูบาอาจารย์นี่คือระวังใจอย่างเดียวเราได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระสงฆ์ 1,250 รูปในวันเพ็ญเดือน3พระอริยบุคคลในภาษาบาลีท่านว่าพระขีณาสพผู้หมดกิเลสแล้วก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้วันนั้นไม่ได้นัดหมายแต่พระองค์ก็ได้ฝากไว้ว่าเมื่อออกจากนี้ไปท่านตรัสว่าสัพพปาปัสสะกะระณังกุศลสูปสัมปทาสะจิตตะปริโยทัปปนังนั้นท่านทั้งหลายจงนำสุดยอดของคำสอนพระพุทธศาสนานำไปสอนหมู่คนประชาชนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วขาดคำสอนบัณฑิตนักปราชญ์ขาดพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเธอและตถาคตก็จะไปแล้วขอให้เธอทั้งหลายไปหมู่บ้านละองนะอย่าไปด้วยกันแต่ถ้าไปด้วยกันนี่มันจะเทศสอนเหมือนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็พยายามเพราะหลวงพ่อนี่นิมนต์ครูบาอาจารย์พาครูบาอาจารย์บอกพระเนรบอกพระเนรบอกอุบาสกอุบาสิกาไปทำอันนั้นไปปฏิบัติอันนี้ทีนี้เมื่อหลวงพ่อจัดบางครั้งหลวงพ่อสุบินเอาเปรียบเพื่อนพูดตรงไปตรงมานะเพื่อนว่าจังไหน
หลวงพ่อเทศทุกมื้ออาตมาก็เลยใช้ปัญญาศรีถนนชัยผมไม่ได้เทศเป็นโปสกถ้าเทศขึ้นธรรมาตั้งนโมนั่นแหละเทศแท้แต่ว่าได้เวลาแล้วบอกเวลานั้นเวลานี้อันนี้มันเป็นพระวิทยากรเป็นผู้นำเป็นผู้บอกตามเวลานั้นนี่เนี่ยให้ญาติโยมให้พระภิกษุสามเณรนี่เขาเรียกโคศกทีนี้เวลาเทศนี่ก็คือเนี่ยกำลังเทศแล้วกำลังเทศแล้วถ้าผมไม่ได้เทศนี่โยมก็จะไม่สบายใจไม่สบายใจหลวงพ่อเมื่อไหร่จะเทศนั้นน่ะจะเทศก็เวลาขึ้นธรรมาสนี่แหละทีนี้ก็เอาไปปฏิบัติไปปฏิบัตินี่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างให้ทานรักษาศีลอะไรต่างๆก็เป็นอุปกรณ์ที่จะเพิ่มกำลังคือบารมีอานิสงส์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสจิตตะปริโยทัปปนังจะเป็นพระเป็นเนนเถนชีอะไรต่างๆก็ตามอาตมาจะพูดเรื่องขำๆแต่ประสบการณ์จริงๆนะโยมคนหนึ่งแม่ออกนะโยมผู้หญิงนี่เขาไปบวชเป็นชีได้สองสามพรรษาทีนี้กลับมาบ้านก็เขาสงสารเพื่อนของเขาบ้านเราเขาเรียกว่าเซียวเพิ่นนะก็เลยไปรบเราว่าไปเซียวไปบวชกูสิบวชจะได้เท่าแล้วไปอยู่น้ำวัดนั่นวัดนี่ไปอยู่น้ำกันผลสุดท้ายก็ลาลูกไปพอไปบวชแล้วคิดว่าเซียวผู้ไปบวชอยู่วัดก่อนสามพรรษาแล้วคิดว่าจะลดจะละนายเล่าเสือสามตัวออกมาเลยพออยู่ไปอยู่มาอยู่กลางพรรษาเอ้าพูดอันนั้นบอกอันนี้แต่ว่าคนบวชที่หลังก็ให้ความเคารพแต่คนที่บวชก่อนนี่ลืมเสียวไปลืมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ตามใจก็เลยเอามึงกูผลสุดท้ายทะเลาะเบาแว้งกันโอ้ยสารวนวุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวาย อยู่บ้านก็ขัดข้องบัดนี้ไปอยู่วัดวุ่นวายอีกก็เลยผลสุดท้ายก็โทรมาหาลูกให้ลูกไปรับลาสิกขาเลยอันนี้ก็ระวังนะมาปฏิบัติสองสามคืนเขาถามว่ามาแต่ไหนป้ามาแต่ไหนลุงมาแต่ไหนพี่มาแต่นั่งสมาธิฟังเทศอยู่วัดประพงษ์แต่เวลามีปัญหาอะไรบางทีแม่บ้านนะถ้าพอบ้านไม่ได้มาเป็นหยังบ่บวชอยู่ให้มันแล้วให้ว่ายังสี่เด้อให้ว่ายังสี่ว่าโอ้ยคิดฮอดเจ้ามาสั่งเจ้าก่อนมาขออนุญาตเจ้าก่อนเจ้าสิให้บ่ต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นน่ะถ้าแม่บ้านไม่ได้มาพ่อบ้านไปอ้าวนึกว่าพี่บวชแล้วโอ้ให้บวชไหมมันน่าจะบวชให้แล้วไปก็คิดว่าจะมาลาเธอก่อนแล้วต้องบอกอย่างนี้นะต้องระวังนะความโลภความโกรธความหลงความอิจฉานี่มันก็อยู่ในตัวเรานี่มันไม่ได้อยู่วัดประพงษ์มันได้อยู่ที่บ่อน้ำมันได้อยู่ที่ห้องน้ำมันไม่ได้อยู่ที่บ้านที่ไหนที่ทำงานทำการมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราศึกษารู้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ท่านก็ดีท่านแสดงธรรมบอกว่าให้ระวังจิตอันเดียวนี่แหละถ้าเราระวังจิตได้แล้วก็จิตนี้มันประเสริฐเมื่อจิตฝึกแล้วมันไม่ยากทำไมอ้าวลุกตีโป่งแล้วก็รีบลุกบางคนก็ตั้งใจลุกมาตั้งแต่หกทุ่มก็ไม่นอนก็มีนะอาตมาก็มาซ่อมดูอาตมานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโยมก็อายุมากแล้วแต่ว่าในหน้าที่เครื่องจักรนี้มันก็ต้องสตาร์ทแล้วก็ต้องติดก่อนแล้วบางทีลุกตั้งแต่ตีหนึ่งก็รีบล้างหน้าล้างตากลัวจะเสียฟอร์ม เสียฟอร์มอะไรถ้าไม่ได้มานั่งสมาธิเดี๋ยวพระจะว่าหลวงพ่อนี่มีแต่บอกหลวงพ่อไม่เห็นลุกมานั่งสมาธิแต่ถ้ามาทุกวันโยมก็โอ้
หลวงพ่อสุบินนี่เก่งอะไรจะตายเหมือนกันแต่ก็รักษาชื่อเสือไว้ลายใช้ไว้ชื่ออันนี้นะก็เลยตั้งใจตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจนะตั้งใจให้ดีเวลามาปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ครูบาอาจารย์ท่านจะแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังทีนี้หลวงพ่อก็ในชีวิตได้มาร่วมแล้วก็ญาติโยมก็ได้มาร่วมกันถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าได้กัลยาณมิตรตามิตรที่ดีสมมติว่ามิตรดีนั้นเอาแนะนำว่าเอาไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมปีละครั้งเรามาก็ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วได้ชำระจิตใจชำระจิตใจของเราให้ปกติจิตใจปกติก็จิตใจปกติก็ไม่ทุกข์ไม่สุขนะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้มัวหมองในจิตใจเนี่ยฟังอะไรก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นเกิดความคิดโอ้เราก็แต่ก่อนไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังพอมาฟังพระท่านก็สอนแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเขามันมีเรื่องหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังโยมในสมัยนั้นหลวงพ่อก็อุปถากหลวงปู่ชานี่หลวงปู่ชานี่เก่งนะโยมเวลาโยมมาหามาถวายอะไรหรือทำบุญหรือถามปัญหาแต่ละคนแต่ละกลุ่มมานี่มาถามปัญหาไม่เหมือนกันแต่ว่าเดือนนั้นเป็นเดือน4นะโยมมาแต่อำเภอเดชนะขออภัยด้วยนะมาแต่อำเภอเดชมีพ่อมีลุงมีป้า 3-4-5 คนแต่ว่าโยมผู้หญิงนี้อายุประมาณ30กว่าน้ำตาก็ไหลเช็ดไปตลอดทีนี้หลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิเข้าไปกราบแล้วก็ญาติพ่อเขาบอกว่าเอาลูกสาวคนที่เป็นญาติก็บอกว่าเอาหลานสาวมาให้หลวงพ่อช่วยด้วยมันทุกข์มันร้องไห้ก็เลยโยมผู้หญิงก็ไปกราบก็เลยทำไมร้องไห้อะไรทุกข์อะไรก็บอกว่าจะมาขอพึ่งบารมีกับหลวงพ่อหนูทุกข์อะไรทุกข์มันมีใครช่วยเลี้ยงลูกเอ้าพ่อบ้านไปไหนพ่อบ้านไปมีแม่บ้านใหม่ก็เลยผู้โยมผู้หญิงก็ถามว่ามาให้หลวงพ่อช่วยด้วยก็เลยคำหนึ่งแกพูดว่าหลวงพ่ หนูถามว่าผัวหนูนี่ถูกของเขาบอหลวงพ่อชาวว่ายังไงโยมอาตมาก็อดหัวไม่ได้นะถูกของเขาแล้วของเขามันดีกว่าของเจ้าโอ้ยทีนี้หลวงพ่อชาก็โยมคนนั้นก็ตั้งสติเอาผ้ามาเช็ดเรียบร้อยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทีนี้ก็ท่านก็เทศให้ฟังนะโยมนี่แหละชีวิตของครอบครัวเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยอะไรไม่ดีผู้ชายนี่ทำอะไรกินเหล้าเมายาไม่มีหรอกเวลามันเมามันไม่ไปหาเพื่อนสาวหรอกไม่เหมือนสมัยนี้ไปพูดก็โกหกด้วยนะโกหกกลัวไม่ได้เมียผู้หญิงก็กลัวไม่ได้ผัวหวังโกหกกันเวลาได้กันแล้วเอาเห็นพิษเห็นขิงเลยนี่ท่านก็เลยปลอบใจว่าเนี่ยโลกชีวิตคนสองคนเหมือนกับไม้สองท่อนไม้สองท่อนนี่นายช่างเขาใสเขาบากลงเล็กเกอร์เชล็กอะไรอย่างดีจนกระทั่งไม่รู้ว่าไม้ต่อกันไม้สองท่อน
แต่ก็มีตะปูตีสลักหรือเขาเจาะเอาไม้ใส่เป็นสลักเพื่อไม่ให้มันหลุดแต่ว่าต่อไปยางไม้ก็ค่อยแห้งวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีผลสุดท้ายเชล็กเล็กเกอร์นี่ก็เสื่อมไม้ก็แห้งแล้วก็รอยต่อนี่จะปรากฏผลสุดท้ายก็คอกคอกแคกแคกบางคนก็ได้อยู่เดือนหนึ่งบางคนก็ได้ปีหนึ่งบางคนก็ได้ลูกคนสองคนบางคนก็โอ้อยู่จนอายุห้าหกสิบนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยความรักคิดว่ารักเธอจนแผ่นดินสลายแผ่นดินยังไม่สลายตัวเนี่ยมันสลายแล้วเนี่ยตัวมันสลายแล้วมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าผมรักแม่บ้านผมเวลาพูดอะไรเขายิ้มทีนี้แต่ว่าเวลาได้ลูกได้หลานมาอยู่ด้วยนี่ผมเบื่อมันจังเลยทำไมมันไม่ยิ้มเหมือนแต่ก่อนถ้ารู้อย่างนั้นผมก็ไม่เอาเนี่ยหลอกอาตมาก็บอกว่าโยมก็เหมือนกันนั่นล่ะหลวงพ่อชาบอกว่าพูดอะไรก็มีแต่หลอกกันอย่างนั้นนะอันนี้ล่ะหลวงพ่อชาก็ปลอบใจว่ามันมีสลักก็คือตะปูนี่ตีไว้ถึงว่าจะผัวกินเหล้าเมาสุราบางครั้งบางคราวแม่บ้านก็อึดอัดแม่บ้านก็พูดบ้างอะไรบ้างแท้จริงนั้นคนสองคนต้องพูดกันได้นะพระพุทธเจ้านี่เวลาออกพรรษากับพระสาวกในวันมหาปวารณาพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าตถาคตอยู่ด้วยทุกองค์ทุกรูปสามเดือนไตรมาสถ้าเห็นทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจขอปวารณาให้พวกเธ อว่ากล่าวตักเตือนกราบทูลได้แนะนำได้นี่นั้นการปวารณานี่ก็เช่นเดียวกันเวลาออกพรรษาสังคำพันเตปวารเมถ้าคนสองคนปวารณานะกลับไปนี่หลวงพ่อสุบินบอกว่าให้ปวารณากันถ้าแม่น้องติ๋มแม่ไอ้กู้ไอ้ขี้ถ้าพี่หรือน้องผิดพลาดประการใดด้วยกายด้วยวาจาก็ขออโหสิกรรมด้วยนะให้ตักเตือนกันได้ยินได้เห็นได้รังเกียจเพื่อหวังความเจริญอยู่ด้วยกันนี่มันก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขอดเอาทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะว่าขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตัวกิเลสเห็นไหมกิเลสมันอยากนอนโอ๊ตกูสิบ่ไปนอนมึงสั่งไปอยากจะกลับโอ๊ตสิฟังเทศก่อนวางท่านอยากจะลุกไปไหนก็โอ๊ตเห็นอะไรของเขาหล่นหายเห็นแล้วเกิดอยากจะเอาอดไม่เอาทุกอย่างนี่ไม่เอาอดทนนั่นคนจะได้ดีได้สำเร็จก็ต้องอาศัยขันตินี่แหละอาศัยขันตินี่นั้นพวกเรานี่ทุกคนบอกว่าเป็นผู้นำแล้วเวลาผู้นำนี่ก็คือผู้เดินก่อนเข้าใจไหมผู้เกิดก่อนเห็นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมไข่ไก่ห้าฟองสิบฟองถ้าไข่ตัวไหนลูกไก่ตัวไหนมันฟักออกมามันเอาจะงอยปากเจาะออกมาได้นั้นไข่นั้นลูกไก่นั้นเป็นลูกโตเป็นลูกแรกเป็นลูกใหญ่เข้าใจไหมอันนี้เราก็ได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ดีถ้าแม่บ้านพ่อบ้านไม่มาก็ดีจะไปเป็นผู้นำพ่อบ้านไปอะไรไปเทศไปถ่ายทอดภาษาธรรมะพ่ออย่าไปกินเหล้ามากแม่
อย่าด่ามากปิดปากบ้างถ้าชอบด่าก็ตอนเช้ามาหลวงพ่อบอกว่าให้เอาน้ำอมให้เต็มเอาน้ำอมให้เต็มถ้ามันอยากด่าก็แค่ว่าอย่าเปิดปากนะแค่ว่าอืมนี่อดเอาอดเอาถ้าน้ำมันไหลออกเดี๋ยวมันจะไปด่านี่มันจะไปดุไปด่าเนี่ยทำสอนยังไงก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องสอนเอาไว้ให้กรรมของเธอปรากฏนี่เหมือนหลวงพ่อชาบอกว่าคนจะขี่จักรยานเป็นปั้นจักรยานเป็นโอ้โหมันล้มลุกคุกคามหัวเข่าแตกนะนะนั่นจักรยานมันสอนเองนี่เพราะฉะนั้นบางคนก็สอนง่ายบางคนก็สอนไปเรื่อยๆก็ได้แต่บางคนก็สอนก็ไม่เอาไหนแล้วนี่ทำยังไงล่ะก็เราจับมือเอากันอยู่ด้วยกันมีครอบครัวผัวเมียมีเพื่อนมีมิตรมีสหายอยู่ด้วยกันอดเอาอย่างนั้นน่ะถ้าจำใจก็ยกมือสาธุกรรมกูทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านนี่ก็เหมือนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็อดก็ทนทำไมก็เพราะว่าเป็นพระครูบาอาจารย์แล้วเป็นที่พึ่งทางใจของพระภิกษุสามเณรเพราะว่าเคยอยู่กับหลวงพุทธานี่ถ้าเคยอยู่กับครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผ่านวันเดือนปีมาแล้วก็ประสบการณ์มามากเราเป็นผู้จะให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อพระพุทธศาสนาเราก็ต้องอดต้องทนถึงจะหิวบ้างถึงจะอยากนอนบ้างถึงจะลำบากบ้างกายนี่แต่ใจไม่ลำบากเพราะว่าเห็นน้ำใจของญาติโยมทุกคนนี่แหละอยากให้ญาติโยมสมัครสมานสามัคคีอยากให้ญาติโยมขยันหมั่นเพียรทำนาทำไร่ค้าขายเวลาทำนาทำไร่ค้าขายแล้วก็อ้าวหลวงพ่อวัดนั้นหลวงพ่อวัดนี่หลวงพ่อสุบินหลวงพ่อนั้นจะทำห้องน้ำจะทำโบสถ์จะทำศาลาอันนู้นอันนี้บอกบุญอ้าวไม่ออกก็อ้าวอนุโมทนานี่แต่ถ้าพระไม่สอนไปยังไงก็ไปเถอะกรรมกูกรรมไผกรรมมันไปกินเหล้าก็บ่ว่าไปลักไปขโมยปล้นจี้หยังต่างๆหมดบ่มีบอนลักอยู่บ้านมาลักอยู่วัดเด้อล่ะบัดนี้ศาสตร์หมอนเสืออาสนะมันก็ลักไปหมดนี่แต่ถ้าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วบำเพ็ญภาวนาเกิดสติปัญญาเลิกละจากอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างละได้สมบัติก็จะเกิดขึ้นนั้นสมกับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงพยายามสำรวมในศีลศีล5นี่สีเลนะสุขติยันติถ้าท่านอยากมีความสุขก็ขอให้มีศีลสีเลนะโภคสัมปทาถ้าท่านทั้งหลายอยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตายไปแล้วอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้พยายามรักษาศีลสีเลนะนิพพติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยก็คืออยากดับนอดับแนวแบบทุกข์ดับยากดับลำบากอะไรไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองก็ให้รักษาศีลนี่แล้วจะมาเชื่อศีลได้ยังไงแล้วหลวงพ่อเคยพูดว่ามาปฏิบัติธรรมวัดประพงแต่ก่อน5คืน6วันไม่มีใครเอาหม้อเอากระบุงกระตาเข้าสารอาหารแห้งมีแต่คนที่เขาตั้งใจไม่ได้มานุ่งขาวห่มขาวโน่นเขามาขอสร้างโรงทานเพื่ออยากได้บุญได้กุศลแล้วมาดูอาหารตั้ง20กว่าโต๊ะนะแล้วขนมนมเนยของไทยของเทศอะไรๆมีหมดเลยจะไปหากินที่ไหนนอกจากพุทธศาสนานี่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์หลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อชานี่แหละถึงได้มานั่งบนเวทีเทศน์ให้ญาติโยมฟังมีแม่ออกคนหนึ่งว่าโคศกประจำโลกเลยเอ้าทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็คนตั้งหลายประเทศทั่วโลกมาวัดประพงได้ยินเสียงหลวงพ่อสุบินพูดกับอาจารย์กำผองโอ้สาธุอาตมาว่าสาธุอันนี้แหละตั้งจิตตั้งใจนะตั้งจิตตั้งใจรักษาใจให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างออกจากวัดนะอยู่ในวัดมีแต่เสียงธรรมแต่ว่าออกจากวัดไปจ
ะเห็นสุนัข กัดกันจะเห็นเขาทะเลาะเบาแว้งกันจะเห็นอะไรต่างๆก็เราก็ต้องมีปัญญาถ้าเขาทำอะไรไม่ดีนั่นเป็นอาจารย์สอนเราถ้าเขาทำดีก็เป็นอาจารย์สอนเราเรายังไม่มีดีก็ต้องทำดีนั้นภาษิตท่านว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติแล้วเธอเป็นคนเช่นไร เจ้าเป็นคนจังไดเนี่ยเพราะฉะนั้นพอดีชั่วโมงหนึ่งเลยนี่ ขอเอวังอู้กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนึกว่าจะติดลมก็ขอขอบบุญขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีเมตตาได้คำแนะนำที่เป็นสาระหลากหลายได้ฟังหลวงพ่อสุบินหรือหลวงพ่อพระคุณนิมิตมีอนุคุณนี่หลายภาษาหลายสำเนียงหลายภาษาก็แปลเอาเองนะคุณโยมนะก็ทำความเข้าใจเอาเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้มีเมตตาได้มาร่วมองค์ต่อไปก็คงจะ